ู่สู่แดนดินแดนแห่งความรักสวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สมความสุขกันไปยังทุกพื้นที่ขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าอวยพรค่ะวันนี้เราก็ได้ติดตามนะคะสำหรับหวังอีบอกับการไปเปิดตัวค่ะ Redmi K70 ซึ่งหวังอีบอนั้นเป็นโฆษกของ Redmi K70 อยู่ในช่วงวันนี้ต้องบอกว่าหวังอีบอนั้นอยู่กับเสี่ยวหมี่เรดมี่จริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะสำหรับคุณหลู่เว่ยปิงค่ะประธานของเสี่ยวหมี่กรุ๊ปและเป็นผู้จัดการทั่วไปของแบรนด์เรดมี่ในเครือของเสี่ยวหมี่นะคะวันนี้ก็ได้อัพรูปภาพของหวังอีป๋อคือเชิญชวนให้ทุกคนนะคะไปร่วมงานแถลงข่าวงานไลฟ์ในช่วงเย็นค่ะกับการเปิดตัว Redmi K70 นั่นเองวันนี้ในช่วงภาคกลางวันนะคะหวังอีป๋อก็ไปปรากฏตัวที่กรุงปักกิ่งสำหรับที่เสี่ยวหมี่ Science and Technology Park ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI นะคะพร้อมกับคุณโทมัสหวังซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดคุณโทมัสค่ะมีอัพรูปภาพของหวังอีป๋อด้วย2รูปภาพด้วยกันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าได้พูดคุยกับหวังอีป๋อแล้วก็แนะนำความสามารถทรงพลังของ K70 ว่ามันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมายและอีป๋อเนี่ยเขาสนใจมากๆเขาก็บอกว่าจะแนะนำให้ทุกคนในงานที่มาแถลงข่าวในช่วงเย็นเนี่ยได้รู้ใครที่อยากจะรู้มากกว่านี้ก็อย่าลืมเจอกันที่งานแถลงข่าวคืนนี้นอกจากนั้นนะคะก็ยังอัพภาพในขณะที่อยู่กับหวังอีป๋อในห้องปฏิบัติการของ K70 ได้ชมกระบวนการทดสอบนะคะและก็พาเข้าไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI ค่ะของ Redmi ด้วยคุณโทมัสก็บอกว่าเสี่ยวหวังนั้นสนใจมากๆสำหรับเนื้อหาที่น่าติดตามเพิ่มเติมก็ติดตามในช่วงคืนนี้หวังอีป๋อปรากฏตัวในงานแถลงข่าวครับพูดคุยนะคะกับคุณหลู่เว่ยปิงสำหรับประธานของ Xiaomi Group แล้วก็มีช่วงที่เซลฟี่นะคะกับคุณหลู่เว่ยปิงด้วยนอกจากนั้นค่ะมาฮาตอนช่วงจบนี่แหละหวังอีป๋อคือจับมือกับคุณหลู่เว่ยปิงเนี่ยบ่อยมากๆพอตอนที่จะกลับไปเนี่ยหวังอีป๋อรู้สึกว่าเหมือนลืมจับมือหรือเปล่าก็เลยกลับมาจับมืออีกก็ตลกฮาน่ารักนะคะวันนี้กับการร่วมงานแถลงข่าวของ Redmi K70 ค่ะวันนี้ก็หล่อน่ารักมากๆเลยนะคะหวังอีป๋อปรากฏตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นลุคในช่วงภาคบ่ายนะคะชุดสูทสีดำแล้วก็เสื้อคลุมสีขาวแล้วก็ในช่วงเย็นที่ไปร่วมงานค่ะแถลงข่าวเนี่ยหวังอีป๋อก็สวมสูทสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวข้างในนะคะวันนี้หล่อมากหล่อทุกวันนะคะหวังอีป๋อและขอบคุณหวังอีป๋อ Official ด้วยค่ะสำหรับเซตภาพหวังอีป๋อเซตนี้วันนี้เราก็ส่งความคิดถึงไปถึงจ้านเกอด้วยนะคะตอนนี้จ้านเกอก็ทำงานค่ะในช่วงวันนี้แล้วก็เจอแซวในเว็บป๋อด้วยนะคะสำหรับการสวมใส่ชุดสีนี้ของจ้านเกอเซียวจ้านบอกหุ่นดีมากๆสูงเกือบจะ184ซมในแบบเลยนะคะแล้วช่วงขาเนี่ยยาวมากและทรงกางเกงที่สวมใส่นะคะก็เป็นทรงนี้นำเทรนด์มากๆค่ะจ้านเกอเรายังคงฟินนะคะกับกางเกงขาบานของจ้านเกออยู่ทางกางเกงยีนขาบานในตอนที่เดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้ได้เห็นแค่นี้เราก็ดีใจแล้วสำหรับในช่วงวันนี้แล้วก็สำหรับการไปร่วมงานนะคะ Weibo Vision Conference แล้วก็ Tencent Starlight Award คือ2งานหน้านี้นะคะจ้านเกอเนี่ยจะไม่ได้ไปร่วมงานตรงนี้ก็คอนเฟิร์มจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะการสอบถามไปยัง account นะคะกงอ้วนไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะปีนี้เสี่ยวจ้านจ้านเกองานเยอะมากๆเราก็รอติดตามในช่วงของปีต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปในช่วงของวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆในช่วงค่ำคืนนี้รักเสี่ยวจ้านกับหวังอีป๋อไปด้วยกันนะคะตอนนี้สองกัปตันก็น่ารักมากๆมีอะไรให้เราได้หวีดให้ใจฟูให้ว้าวุ่นกันได้ตลอดจริงๆเลยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนั้นนอนหลับฝันดีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะมีตัวเว王一博作为 Redmi 的品牌代言人，我们已经合作四年。这一次呢，他也为我们 Redmi 拍摄了一个非常酷的 QVC， 大家一起看一下。你对未来有多少想象？未来就会给你多大挑战？一个新时代的到来，意味着一次想象力的解放。通往未来的是一条漫长的进化之路，颠覆自己才能成为自己。新的使命诞生于新的能力，时刻冷静才能与热血为伍，在时代的高光里再造高光。
你是否能捕捉别人看不见的挑战。 AI 时代的到来，不会有人告诉你如何成为强者，但强者终会登上新的时代。 Redmi K70 Pro 性能 AI 革命。进化始于一颗想要变强的心，十年如一日的历练，等待全面进化的这一刻。TVC 酷不酷？一博帅不帅？想不想看见他？下面有请 Redmi 品牌全球代言人王一博。一博好。好。Hello， 大家好，我是王一博。非常高兴，一博又一次来到了我们发布会的现场。是的，今天是 K70 正式发布的日子，同时也是 Redmi 品牌的十周年。那我作为代言人呢，非常有荣幸能够见证这个历史性的时刻。是的 ，Redmi 跟一博的合作已经四年多。我非常感谢一博过去四年对 Redmi 的支持，我也非常高兴，也祝贺一博这几年其实事业发展的非常的好。每一代的旗舰手机呢，一博也都在试用。那我看到你手里已经拿到了我们的 K70。是的，我不知道你觉得怎么样这个产品？非常的好。首先，我觉得非常的好看，颜色很好看，不管是白色还是黑色。然后拿在手里呢，也手感也是非常的舒服，细节也很好。而且我很喜欢它那个1秒30张的拍照功能，因为对，因为最近也有在运动，用这个功能去记录，非常的棒。总之，各个方面都很好，真的是不愧是像卢总您说的全面的提升，全面的升级。OK， 那除了拍照这些方面，你还有一些特别有趣、很深刻的一些功能，跟大家做个分享。AI 功能，因为今天下午我也是跟着腾哥去参观了 AI 的实验室。看了我们的 AI 实验室，对吧？对对对，我看到有一些好像偷拍的。是的。好，那么一博，哪些功能你想跟大家做个分享呢？AI 的，我用 AI 生成了几张照片，其实可以给大家分享一下。OK， 好，这就是你下午，这个是当时给腾哥拍了一张照片。那当时拍照的时候呢，有一位工作人员误入了，所以呢，我就用 AI 消除功能，直接消除，不是重拍，直接消除掉，背景也都补齐了，直接复原了。对这个 AI 的算法还是很强的。还有一个呢，就是 AI 的扩图功能。这是我拿手机给腾哥拍了一张半身照，半身照，但是可以看到下一张照片呢。哎呀，就给腾哥，斜换了啊！对，扩出了一个腿来，多出一下腿啊，对呀，腿，这就是我们的 AI 的扩图功能。没错，所以刚才一博其实给我们演示了两个功能啊，一个就是我们的 AI 消除，一个是我们的 AI 扩图。这两个功能呢，都是在我们手机端侧用手机端侧的 AI 的能力去运行的，不仅速度快，并且都是免费的，还是不限次数的。对，而且腾哥还给我展示了他的 AI 写真照。哎呦，他有 AI 写真呀？对。我们再看一下。对，有在海边度假的，然后还有去丛林冒险的，还有打棒球的照片。王彤是不是感觉最近准备发布会太枯燥了，想去旅游啊？有可能。那么一博刚才展示的这个就是我们的 AI 的写真功能，也是在我们手机内置的啊。那么怎么去做它呢？大家上传20张正面照片，你就可以拥有自己的 AI 图像，并且呢，我们初期给了大家7套主题可以选，后面还在去增加。那可以去到未来吗？我觉得这个主题还可以有，过会儿让王彤再帮你可以试一下，让一博拍一套好不好？那么这里呢，我再提醒大家，如果大家想体验这个功能的话，请大家到小米社区的 APP 的内测中心申请内测的名额，等到12月中下旬的时候，我们系统更新之后呢，大家就可以体验到了。那么特别特别感谢一博四年来对 Redmi 的支持，也感谢一博再次来到我们的发布会。那么临走之前呢，我想邀请你给我们的现场的观众一起拍个照片好吗？好的，没问题。好，来。好。好。
好，来，再拍一张。好，非常棒，非常棒，非常棒。好，谢谢一波，谢谢你，谢谢你。希望 K70 能够大卖，大卖，好不好？谢谢。好，谢谢。好。好。